เกมกรรมบทที่5แรงบีบคั้นยิ่งถูกบีบคั้นมากขึ้นเท่าใดใจจะยิ่งคิดถึงทางออกที่ถูกต้องน้อยลงเท่านั้นหัวข้อแรงบีบคั้นให้เบียดเบียนกันในเกมกรรมทุกเกมผู้เล่นทุกคนรู้ได้ด้วยตนเองว่าเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่จะต้องมีปัจจัยพื้นฐานในการหล่อเลี้ยงชีวิตสิ่งเหล่านั้นคือปัจจัย4ทุกคนยอมจำนนให้ถ้าไม่มีก็ต้องทำให้มันมีหรือถ้ามีอยู่แล้วแต่เริ่มร่อยหรอก็ต้องหาเพิ่มมิฉะนั้นก็ต้องตายสถานเดียวมาดูกันว่าอุปกรณ์เล่นเกมกรรมมีแรงบีบคั้นอย่างไรบ้างเพื่อจะสืบสาวไปให้เห็นเขาเงื่อนว่าเหตุใดมันจึงเป็นบ่อเกิดของการก่อกรรมต่างๆนานาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 1. ความต้องการอาหารร่างมนุษย์ใช้พลังงานอยู่ตลอดเวลาแบบเดียวกับที่รถวิ่งได้ก็ต้องใช้เชื้อเพลิงไม่ขาดสายแม้กระทั่งเวลานอนหัวใจยังสูบฉีดโลหิตปอดกับกระบังลมยังต้องสูบพ่นลมเซลล์ยังต้องเกิดใหม่ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้พลังงานทั้งนั้นพลังงานมาจากอาหารอาหารเป็นได้ทั้งพลังงานให้เคลื่อนไหวเป็นได้ทั้งธาตุหล่อเลี้ยงอวัยวะให้คงรูปตลอดจนเป็นได้ทั้งภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงพอจะต่อต้านสิ่งบุกรุกรอบด้านเมื่อมนุษย์ทุกคนบนโลกถูกบีบให้ต้องกินอาหารอาชีพค้าขายอาหารจึงเกิดขึ้นพ่อค้าอาหารอาจเลือกที่จะฆ่าสัตว์มาทำอาหารเพราะเห็นว่าได้เงินดีเป็นที่ต้องการมากหรืออาจเลือกทำอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์แม้ได้เงินน้อยกว่าก็มีความสบายใจกว่ากัน 2. ความต้องการที่อยู่อาศัยร่างมนุษย์ไม่อาจทนทานดินฟ้าอากาศอย่างน้อยต้องอาศัยที่มุงบังเพื่อให้กายอยู่สบายพอต่อให้เป็นคนร่อนเร่พเนจรหมอนหนินก็ต้องการร่มไม้หรือชายคาเมื่อแสงแดดแผดจ้าเมื่อมนุษย์ทุกคนบนโลกถูกบีบให้ต้องมีที่อยู่อาศัยอาชีพขายบ้านขายห้องพักจึงเกิดขึ้นพ่อค้าบ้านอาจต้องไล่ที่คนจนเพื่อปลูกบ้านจัดสรรให้คนรวยหรืออาจตัดสินใจใช้วัสดุราคาถูกที่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยในภายหลังแต่หากทำทุกอย่างถูกต้องมีจิตอนุเคราะห์หวังให้ลูกค้าได้อยู่สบายหลับสบายก็นับเป็นอาชีพเกื้อกูลมหาชนได้เช่นกันสามความต้องการเครื่องนุ่งห่มร่างมนุษย์มีอวัยวะเร้นลับที่น่าละอายหากต้องนำมาเปิดเผยโจ่งแจ้งต่อให้ความรู้สึกของบางคนจะวิปริตบิดเบี้ยวจากธรรมชาติอยากอวดเนื้ออวดตัวท้าสายตาสาธารณชนก็ไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับสังคมหมู่มากกฎหมายเกือบทุกประเทศจึงห้ามไม่ให้แสดงอวัยวะเพศอย่างโจ่งแจ้งเว้นแต่จะเป็นสถานที่จัดไว้โดยเฉพาะเมื่อมนุษย์ทุกคนบนโลกถูกบีบให้ต้องมีเสื้อผ้าอาชีพขายเสื้อผ้าจึงเกิดขึ้นพ่อค้าเสื้อผ้าอาจเลือกที่จะสังเคราะห์ผ้าเนื้อดีที่ไม่ทำลายธรรมชาติมาจำหน่ายหรืออาจถลกหนังสัตว์บางชนิดมาทำเสื้อผ้าราคาแพงก็ตามแต่อัธยาศัยสี่ความต้องการยารักษาโรคร่างมนุษย์มีความอ่อนแอโดนร้อนโดนหนาวหนักไปหน่อยก็ไม่สบายป่วยไข้ได้แถมติดเชื้อโรคในอากาศเพียงแค่เดินผ่านไปในย่านแพร่เชื้อก็ได้จำต้องมียารักษาโรคมาทุกยุคทุกสมัยเมื่อมนุษย์ทุกคนบนโลกถูกบีบให้ต้องใช้ยารักษาโรคอาชีพผู้ผลิตยาจึงเกิดขึ้นและเภสัชกรผู้จ่ายยาก็ตามมาบริษัทยาอาจต้องใช้ชีวิตหนูทดลองไปมากมายกว่าจะได้ยาใหม่สักตัวหรือมีสิทธิ์เป็นผู้ให้ทุนวิจัยกระทั่งค้นพบยาใหม่เป็นเจ้าแรกโดยหวังกวยเงินจากคนป่วยทั่วโลกก็ได้
หรือหวังปกป้องรักษามนุษยชาติไม่ให้ตกอยู่ในเงื้อมภัยของโรคที่ไม่มียารักษาก็ได้ส่วนเภสัชกรผู้จ่ายยาอาจเลือกยาดีด้วยความคิดอนุเคราะห์ผู้ป่วยให้หายดีทันทีก็ได้หรือเลือกยาที่ช่วยให้ดีขึ้นแต่ไม่หายขาดแบบหวังเลี้ยงไข้ก็ได้จะเห็นได้ว่าปัจจัยในการดำรงชีวิตที่สำคัญสูงสุดคืออาหารและอาหารก็ถือเป็นต้นเหตุอันดับหนึ่งที่บีบให้สิ่งมีชีวิตต้องเบียดเบียนกันเห็นชัดที่สุดก็ในหมู่สัตว์ป่าที่ต้องอาศัยชีวิตของสัตว์อื่นเพื่อต่อชีวิตให้ตนเองการเลือกอาชีพเบียดเบียนชีวิตสัตว์เป็นเรื่องของผู้ผลิตสำหรับผู้บริโภคไม่ได้ร่วมเบียดเบียนด้วยเพราะก่อนถึงเวลากินก็มีสัตว์เป็นศพอยู่แล้วไม่ต้องอาศัยกำลังใจในการทำให้สัตว์ตายฝั่งผู้บริโภคจะมีส่วนร่วมก็ต่อเมื่อรู้เห็นเป็นใจวงการฆ่าสัตว์อย่างรู้ว่ามันจะตายเพื่อมาให้ตนกินเหมือนเช่นที่เห็นในร้านอาหารบางแห่งที่ให้ชี้ได้ว่าจะเอากุ้งปูตัวไหนมาจัดการนั่นก็ถือว่าทำกรรมในการประหารชีวิตร่วมกันแล้วกับพ่อค้าส่วนผู้บริโภคในสังคมทุนนิยมนั้นเงินเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนปัจจัย4เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าปัจจัย4อันสลักสำคัญยิ่งบีบคั้นให้มนุษย์ต้องทำงานเพื่อหาเงินอย่างไรก็ตามทางมาของเงินไม่จำเป็นต้องด้วยวิธีทำงานเสมอไปลูกเศรษฐีอาจใช้วิธีแบมือขอเงินพ่อแม่ไปตลอดชีวิตโดยไม่มีใครเดือดร้อนส่วนลูกชนชั้นกลางที่มีรายได้น้อยก็อาจใช้วิธีไถบุพการีโดยไม่สนใจว่าพวกท่านจะต้องลำบากหาเงินไปจนแก่เท่าอย่างไรหรือดีขึ้นมากว่านั้นหน่อยคือบากหน้าไปขอยืมเงินคนรู้จักแบบตั้งใจจะใช้คืนแต่ถ้าใช้คืนไม่ได้ก็หลบลี้หนีหน้าเพื่อจะได้ไม่ต้องคืนกันดื้อและในที่สุดแล้วสำหรับคนที่ไม่รู้จะขอยืมหรือรีดไถใครก็อาจต้องปล้นคนไม่รู้จักแล้วค่อยอ้างเอาในศาลว่าไม่มีทางเลือกอื่นอีกการปล้นก็ยังแบ่งออกเป็นหลายแบบทั้งปล้นแบบย่องเบาปล้นแบบช่อชนซึ่งหน้าปล้นแบบเหนือเมฆระดับชาติแต่จะอย่างไรก็เข้าข่ายลักทรัพย์ทั้งสิ้นหากเกมกรรมไม่มีแรงบีบคั้นเป็นปัจจัย4อย่างน้อยที่สุดการจี้ปล้นระดับล่างๆจะสาบสูญไปเหลือแต่การปล้นและการช่อชนในระดับสูงๆขึ้นมาชนิดที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นปล้นเพชรปล้นรถยนต์ปล้นชาติปล้นแผ่นดินเป็นต้นจะเห็นว่าเพียงด้วยปัจจัย4ก็ก่อให้เกิดกรรมทั้งฝ่ายหาเงินมาซื้อและฝ่ายจัดหาสินค้ามาขายมีการแข่งขันมีการตลาดมีการแย่งชิงมีการเอารัดเอาเปรียบมีการเพียรพยายามเพื่อทำเป้าก่อให้เกิดอาชีพก่อให้เกิดวงจรกรรมแห่งการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับกล่าวอย่างรวบรัดที่สุดความจำเป็นของปัจจัย4ทำให้เกิดพื้นฐานรองรับวงจรกรรมดีกรรมชั่วได้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว